ผมงอกได้ทันใจเสกได้ทันทีครับมามีใครเชื่อบ้างครับว่ากำลังใส่วิกอยู่ให้ดูใกล้ๆต้องใกล้มากๆครับใกล้มากๆเลยอ่ะดูครับนี่คือครั้งแรกที่ใส่ออกกำลังกายนะครับดูว่าเป็นไรไหมไม่เป็นไรว้าวสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมใช้ถูกและดีจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับวันนี้เสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนข้างนอกตกหนักมากๆครับแต่อยากจะอัดรีวิวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูเพราะวันนี้เป็นวันที่ผมเปลี่ยนวิกใหม่อีกเพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วจะเห็นว่าผมใส่หมวกรีวิวตลอดเลยแล้วหลังๆเนี่ยเอ๊ะอยู่ๆผมดกดำเต็มหัวนะครับก็คนที่ยังไม่ทราบนะครับผมใส่วิกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นวิกแบบติดกาวก่อนหน้านี้ครับเคยรีวิวมาหลายครั้งแล้วนะครับกับวิกติดกาวนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกผมแท้วิกผมเทียมและล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วผมได้ทำวิกผมยาวต้องบอกก่อนว่าตอนที่ติดวิกผมยาวและยังไม่ได้ทำรีวิวเพราะว่ามีปัญหาในการใช้งานค่อนข้างเยอะครับสำหรับคนที่อยากทราบนะครับว่าปัญหาคืออะไรนะครับปัญหาตอนที่ติดวิกผมยาวเนี่ยก็คือหลังจากติดไปประมาณ3วันนะตอนที่ใช้งานเนี่ยผมจะต้องเติมกาวเกือบทุกวันนะครับวัน2วันเนี่ยเติมกาวทีนึงซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันไม่สะดวกนะครับแต่ถ้าใครบอกเลยนะแต่ถ้าใครอยากจะได้วิกผมยาวทำได้แต่เราจะต้องเติมกาวเกือบทุกวันแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้เปลี่ยนวิกผมทรงใหม่ครับแบบเซตได้ครับเหมือนกับที่เราเห็นในเว็บเมืองนอกนะครับที่เขาโฆษณากันนะว่าเอากาวขาวๆนะครับแล้วก็มาติดบนวิก PU แล้ววันนี้ครับผมก็จะเปลี่ยนวิกอันใหม่นะครับซึ่งเป็นวิกคุณภาพสูงมากๆบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับรวมติดทุกอย่างเรียบร้อยนะอายุการใช้งานวิกอยู่ประมาณ1ปีสิ่งที่ผมอยากจะพูดให้เพื่อนๆฟังครับคือวิกที่เป็นฐานผ้าต่างกับฐาน PU ยังไงนะครับผมใช้มาแล้วทั้ง2แบบนะอย่างแรกเลยคือฐานที่เป็นผ้าเนี่ยจะรู้สึกว่าหนักกว่าแล้วก็หนากว่านะครับข้อดีของฐานผ้าครับคือราคามันถูกมากๆครับแต่อายุการใช้งานนะครับก็อยู่ประมาณ 3-6 เดือนขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาและวิกที่ผมใส่วันนี้นะครับก็จะเป็นแบบฐาน PU นะครับซึ่งอายุการใช้งานยาวนานกว่านะครับแต่ราคาก็สูงกว่าสิ่งที่ได้มาครับก็คือความเนียนผมจะให้ดูความเนียนนี่ครับนี่คือไรผมนะครับที่เห็นนะครับมีคนบอกผมว่าติดวิกไม่เห็นเนียนเลยจะบอกว่าวิกที่ผมติดอ่ะตอนแรกอ่ะราคามันแค่ 5-6,000 ครับซึ่งมันถูกมากๆนะแต่อันนี้พอเราปรับมาเป็นราคา 15,000 ครับก็งานที่ได้ก็แตกต่างกันตามราคาอย่างเห็นได้ชัดครับคือจะบอกว่าแทบจะดูไม่ออกเลยนะว่านี่ใส่วิกอยู่ผมเองยังดูแทบไม่ค่อยออกเลยมีคนบอกว่าอยากให้ผมรีวิววิกเนียนๆวันนี้ครับกับวิกตัวใหม่วิก PU รับรองเนียนแน่นอนแล้วตอนนี้ครับเราก็กลับมาสู่สภาพความเป็นจริงครับว่ามันเป็นแบบนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามว่าวิกที่สามารถเสยผมได้นะครับเนียนๆกว่าที่ผมเคยติดมีไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้ติดให้ดูครับนี่ครับจะให้ดูครับวิกอันนี้นะครับมันจะเป็นเนื้อ PU นะซึ่งมันเหมือนหนังหัวกระบาลของเรามากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้จะใช้ได้นานไหมดึงให้ดูครับนี่เห็นป่ะเขาบอกว่าใช้ได้บางคนใช้ได้ถึง3ปีเลยแต่เอาเป็นว่า1ปีเนี่ยใช้ได้แน่ๆแต่เอาเป็นว่าเรายังไม่ต้องลองถึง1ปีครับเรามาดูครับว่าระหว่างที่ผมติดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างมันเหมือนหนังศีรษะจริงมากเฮ้ยนี่ดูดิเนี่ยเหมือนลอกหัวใครมาแปะเลยนี่ครับผมลองใส่ดูนะตอนนี้ยังไม่ติดกาวนะบอกก่อนว่ายังไม่ติดกาวครับให้ดูครับนี่แล้ววันนี้ผมทรงผมของผมที่ผมจะตัดจะเป็นทรงวินเทจนะครับซึ่งช่างเรานะครับวันนี้อิมพอร์ตมาจากเชียงใหม่ใช่ไหมพะเยาผมมาจากพะเยาเอาผิดที่นะครับเชียงอิมพอร์ตมาจากพะเยาครับมีใครเชื่อบ้างครับว่ากำลังใส่วิกอยู่ให้ดูใกล้ๆต้องใกล้มากๆครับใกล้มากๆเลยอ่ะดูออกไหมอ่ะแล้วเราก็จาระบีป้ายตรงปลายอย่างนี้ปั๊บถุงบล็อกนี่เป็นเกาหลีค่ะก็จะได้สองทรงใช่ค่ะและนี่ครับคือทรงผมที่หลังจากติดวิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันแรกเลยนะครับช่างเสร็จให้เรียบร้อยด้วยนะครับสังเกตว่าตรงไรผมครับแทบจะมองไม่เห็นครับค
คือถ้าไม่ได้ซูมอ่ะผมซูมเข้าไปแบบซูมสุดๆเลยอ่ะสังเกตว่าเพื่อนๆเห็นไหมครับจะบอกว่าตัวผมเองยังแทบไม่ค่อยเห็นเลยครับแล้วก็เมื่อกี้นะลองไปสระผมนะครับแล้วก็ย้อมผมด้านข้างดูด้วยนะเวลาสระผมเนี่ยจะบอกว่ามันดีกว่าวิกที่เป็นตะข่ายตรงที่ว่ามันเกาได้ครับแล้วก็ความเวลาสัมผัสศีรษะเราเองอ่ะมันเจอเหมือนกับเจอเนื้อจริงๆเลยดูครับนี่คือครั้งแรกที่ใส่ออกกำลังกายนะครับดูว่าเป็นไรไหมไม่เป็นไรว้าวออกกำลังกายเหงื่อไปเปียกนะครับกาวก็ยังอยู่นะที่นอกนะหลังจากที่สระผมเสร็จครับหัวเปียกๆนะมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้ครับจะเห็นว่านี่ก็คือใช้ไปละประมาณ4วันนะครับจะเห็นว่าเริ่มมีชะแง้มชะแง้มออกมาปิ่นๆ นิดหนึ่งนะครับแต่ยังไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราทำการเซ็ตผมกันกลับมาเซ็ตผมกันเหมือนเดิมนะครับแล้วหลังจากที่เราทำการเซตผมด้วยตัวเองแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับยังได้นะแล้วตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ1สัปดาห์นะครับอยากจะให้ดูครับว่าจริงๆรอยที่มันแง้มเมื่อ 2-3 วันก่อนครับพอโดนน้ำเนี่ยมันจะแง้มขึ้นมานะแล้วก็แง้มเยอะขึ้นเรื่อยๆครับแต่พอผมแห้งนะครับหรือเราเซตผมเนี่ยหรือว่ากดลงไปแล้วแล้วก็ศีรษะเราแห้งแล้วเนี่ยครับมันก็ติดเหมือนเดิมครับแถมเวลาดึงเนี่ยมันก็ไม่ได้หลุดออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสระผมครับก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่ากาวมันลอกครับเพราะว่าเวลาโดนน้ำเนี่ยอาจจะเปิดมานิดนึงแล้วก็พอมันแห้งเนี่ยเรากดกลับมาครับเหมือนเดิมเลยครับแต่เดี๋ยวดูครับว่ากี่วันนะที่เราจะต้องเติมกาวอีกทีนึงหลังจากที่ติดเรียบร้อยนะครับสัมผัสที่ได้นะเวลาเราจับหัวจับศีรษะตัวเองครับรู้สึกเหมือนจับหัวตัวเองจริงๆอยู่ครับจะไม่เหมือนผ้านะผ้าจะรู้สึกว่ามันจะหนาๆนิดนึงใช่ไหมแล้วก็แต่ส่วนตัวนี้เวลากดลงไปจับลงไปครับจะรู้สึกว่าอ้าวไม่เห็นเจอตัวผ้าวิกเลยเหมือนจับเจอหัวตัวเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ทุกคนต้องถามแน่ๆว่าติดแล้วมันเหนียวหัวไหมร้อนไหมจะบอกว่าตอนแรกเป็นสิ่งที่ผมกลัวมากเพราะวิก PU นะครับพอเราเอามาวางบนแขนปุ๊บนะรู้สึกทันทีเลยครับว่ามันอับแล้วร้อนแน่ๆครับแต่กลับการหลังจากติดลงไปบนหัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่รู้สึกร้อนเลยรู้สึกว่าธรรมดามากๆนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกคันไม่รู้สึกระคายเคืองและเพื่อนๆที่หลงเข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเวลาผมลงรีวิวและตอนนี้ก็มี TikTok แล้วนะครับลงคลิปวิดีโอความรู้1นาทีทุกวันเลยไปติดตามกันด้วยนะอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แต่จะบอกว่าวันนี้ช่างเขาเซ็ตให้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทรงผมแบบจะหล่อมากนะ